ซาริโกวา รอฉันอยู่หรือเปล่าเออซาชาคุณอยู่ไหนคุณสัญญาว่าจะมาถึงเมื่อชั่วโมงก่อนแล้วนี่เราหิวแล้วพอดีมีงานด่วนนะแต่ว่าผมกำลังไปแล้วไม่ต้องห่วงนะวานิชสวัสดีครับอีวานิชเป็นไงบ้างฮะสบายดีครับนี่มีของขวัญให้เธอด้วยนะอะไรอะฮะว้าวนะจากอรินิชอ๋อขอบคุณครับนี่เพื่อนฉันเองนะสวัสดีครับเวนก้ารอคุณอยู่ทั้งวันฉันก็ด้วยนะมอสโกไหมฮะบ้านฉันมีเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยซาชาดีแล้วตอนนี้เขามีแขกนะเป็นเด็กดีนะลูกเพื่อนเก่าแก่ของคุณน่ะผมใกล้ถึงแล้วนะโอเคแล้วเจอกันค่ะคิดถึงนะบายผมใกล้ละดีมากเราเพิ่งจัดการเสร็จนายจัดการปัญหานายไปแล้วฉันจะพาโอก้าไปกับฉันเองให้เขาอยู่นี่เดี๋ยวนะเราไม่ได้คุยกันว่าทั้งครอบครัวนี่ฮะก็จัดการทั้งครอบครัวเลยดิเดี๋ยวค่อยโทรกลับแล้วกันนะหนีได้แล้วมีข่าวจากซาชาไหมไม่มีเอาทั้งครอบครัวมาด่วนเลยไปกันเถอะไปแล้วว่าวล่ะครับยังห่วงว่าวอีกพวกมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ด้านที่ชายหาดแล้วช้าล่ะแต่นั้นมาชีวิตเราก็เปลี่ยนไปน้องชายผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อและแม่ก็ไม่ให้เราเอ่ยชื่อเขาเราพูดภาษารัสเซียเหมือนเดิมแต่คอยเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆจนมั่นใจว่าเรื่องไม่สาวถึงเราแต่ประวัติศาสตร์มันก็ซ้ำรอยเราไม่สามารถหลบหนีจากอดีตได้แม้แต่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ตามNoche в небе луна, солнце
ประชีผมเติบโตที่นี่นี่คือฟิลเขาคอยช่วยเหลือผมและผมคิดว่าเป็นคนเดียวที่ผมไว้ใจได้เขาเป็นลูกชายของวุฒิสมาชิกชาวอเมริกันและล่ามชาวรัสเซียเขาอาศัยอยู่ในอเมริกานานเท่าที่เขาจำได้และอะไรอีกนะอ๋อใช่เขาบ้าผู้หญิงแล้วก็ฮอกกี้เพื่อนผมจะดูแลคุณเองนะครับโอเคนะซิดนีย์เป็นหัวหน้าของเราผมไม่รู้เรื่องของเขาเลยฟิลบอกเขาเป็นนักเล่นหุ้นที่เก่งและมีแผนจะทำให้เรารวยไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวโทรหาทีหลังนะครับบายสวัสดีครับพวกนายเลิกโอหังได้แล้วนะฉันใช้เวลาเป็น10ปีในตลาดหุ้นเห็นคนรวยเป็นว่าเล่นแล้วก็ฉันว่าวันนึงฉันจะรวยแบบนั้นให้ดูนะเอ้เคลลี่สบายดีไหมว่าไงเฮ้เคลลี่สวัสดีทุกคนฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเรื่องนี้กันมากเพราะสมองน้อยๆของพวกเธอคงจะไม่เข้าใจอ่ะนะโทษทีเคลลี่น่าทึ่งมากคุณไม่มีทางเดาได้เลยว่าเธอคือนักวิเคราะห์กองทุนรุ่นใหญ่ในวอลล์สตรีทผมหมายถึงสไตล์การแต่งตัวน่ะแต่เธอกับซิดนีย์มั่นกันแล้วเรามีเวลา2นาทีนะในการจัดการที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราต้องทำงานให้เร็วแล้วก็เรียบร้อยมันสำคัญมากๆเลยรู้ไหมฟังนะซิดมีเรื่องนึงที่ฉันไม่เข้าใจอ่ะอะไรอย่าทำให้ฉันหงุดหงิดเนอะเราจะได้เงินเท่าไหร่และเมื่อไหร่เฮ้ยนี่ฟังนะเจ้าโง่เอ้ยจะอธิบายให้ฟังลองคิดดูนะนี่คือบริษัทหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอย่างมอร์แกนสแตนลีย์เคยได้ยินบ้างหรือเปล่าฮะเคยสแตนลีย์มอร์แกนอ่ะเคยรู้จักนะโอเคพอมอร์แกนประกาศว่าจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเล็กแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะรายได้จากการขายหุ้นก็จะเข้ามาเข้าใจใช่ไหมเทคนิคก็คือพวกเขาจะซื้อหุ้นจากฉันโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะคอยดูให้ดีล่ะในช่วง3อาทิตย์ถัดมาที่ผมและก็ฟิลเรียนรู้เทคนิคในตอนท้ายเราต้องสังเกตผู้ชายผูกไทสีเหลืองในทุกวันศุกร์เวลา 9:05 นจะมีรถเบนซ์ชะลอตัวใกล้กับสถานีถนนแชมเบอร์แล้วชายไทยเหลืองก็กระโดดขึ้นรถอย่างเร็วประเด็นคือข่าวที่ได้มาจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเราจะพาเขาไปสถานีต่อไปขับรถไปประมาณ3นาทีแล้วชายไทยเหลืองออกมาแล้วโทรศัพท์พอข้อมูลถึงมือโบรกเกอร์ที่วอลล์สตรีทผู้เสนอขายจะได้ราคาดีเป้าหมายของเราคือสับเปลี่ยนข้อมูลและดักฟังข้อมูลที่เขาได้ยินในรถนี่ฟังนะทุกคนถ้าเราทำสำเร็จเราจะทำเงินได้6ล้านดอลลาร์ในวันเดียวใช่ไหมเริ่มกันเลยนะแล้วฉันก็มีของขวัญวันเกิดให้วานเนียด้วยแล้วเจอกันคืนนี้นะหนุ่มๆซิดจะมาเกิดฉันได้ไหมเนี่ยฮะอย่าลืมนะคืนนี้เฮ้เพื่อนฉันไม่เคยลืมหรอกนะรู้ไหมว่าผู้หญิงสังเกตอะไรก่อนอะไรฐานะยังไงล่ะไม่ต้องเลยพอเลยโอ้นี่โอ้โหเพื่อนแล้วแพงนะเอาไปเลยเหลือเชื่อเลยอ่ะแต่ก็ขอบคุณนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้พระเจ้านายดูดิขอดูหน่อยดิฟิลตัดสินใจจัดปาร์ตี้บันเกิดเป็นของขวัญให้ผมเขาเลยพาเราไปคลับบรอดเวย์ชื่อคัสตอมเป็นเรื่องเป็นพี่เป็นเรื่องเหรอ
ไงเป็นไงเพื่อนเป็นปาร์ตี้วันเกิดครั้งแรกในชีวิตผมสวัสดีฟิลทำบัตรประชาชนปลอมให้ผมว่าครบอายุ21ผมจะได้ดื่มเหล้าอย่างถูกกฎหมายได้และฉลองเพื่อความสำเร็จในอนาคตน่าเสียดายที่เพื่อนผมเสียศูนย์เร็วมากเพราะเรื่องผู้หญิงและก็เหล้าแค่ครึ่งชั่วโมงก็เห็นแล้วว่าเขาเมามากและอย่าไปไว้ใจเขาในวันพรุ่งนี้เด็ดขาดดูนายสินายเมามากแล้วนะเนี่ยฮะพวกนายชอบสร้างปัญหาฉันควรจะรู้อยู่แล้วหมายความว่าไงอะแคลรี่แทบจะฆ่าเขาผมเลยตัดสินใจช่วยเพื่อนและแผนเราจริงๆแล้วซิดไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแต่ส่งท้ายเหลืองให้ผมและอธิบายรายละเอียดแผนให้โอ้ฟิลช่วยผมมาหลายครั้งแล้วเลยไม่มีทางเลือกเราเป็นทีมเดียวกันเหมือนกับพวกพ่อของผมขณะที่เพื่อนกำลังสนุกกันผมเองนั่งนับเวลาถอยหลังถึงเวลาปฏิบัติการแต่คุณไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่กี่โมงแล้วใกล้สี่ทุ่มแล้วนาฬิกาคุณสวยดีใช่ซิดนีย์เขาพูดถูกจริงๆอะไรเหรอเพื่อนผมเขาบอกว่าผู้หญิงจะชอบนาฬิกาแพงๆเขาก็เลยให้ผมเป็นของขวัญในวันเกิดเนี่ยเรือนได้เห็นไหมเอาจริงเหรอวันนี้วันเกิดเหรอเนี่ยโทษทีนะคือผมไม่ได้อยากหยาบคายกับคุณนะแต่คุณอยากจะออกไปด้วยกันกับผมไหมอีกว่าเช็คบินด้วยค่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปฟังนะเมื่อกี้เพื่อนของผมมาทะเลาะกันคือปัญหาก็คือว่าเขาคือแฟนของเพื่อนสนิทผมเขาทะเลาะกันเมื่อกี้นี้แล้วยังไงคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมเลยอยากจะพาใครสักคนออกไปจากที่นี่คุณจะออกไปกับผมได้ปะงั้นโชคดีแล้วกันฉันว่าคุณเจอปัญหาแน่ๆคุณหมายความว่ายังไงคุณเห็นคนตัวใหญ่ที่บาร์ไหมอ่ะฮะคนนั้นอะที่เขาดื่มอยู่ดูเหมือนว่าเขาอยากจะพาฉันออกไปนะเขาเป็นแฟนของคุณเหรอบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าดูหน้าเขาสิ เขามาแกล่วแถวนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเหมือนคนโรคจิตน่ะงั้นก็เรียกรปภ.สิอย่าพึ่งสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันกลัวจะมีปัญหาน่ะเอาล่ะฟังนะเราจะทำตามนี้ก็แล้วกันคุณอยู่นี่แล้วผมจะไปจัดการคุณคนนั้นคุณรอตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาโอเคนะระวังตัวด้วยนะไม่ต้องกลัวขาที่ตอนล้มอยู่ไหนมากไปกัดเขาเนี่ยไปโดนโอ้โหดูนายเนี่ยหน้าใสใช่เนี่ยยังก็หายไปเป็น10ปีเลยเพื่อนโอเคเอาละเดี๋ยวก่อนดิฉันอยากให้นายช่วยหน่อยอยากให้ช่วยอะไรเอาละนายเห็นเจ้าบึกตรงนั้นไหมฉันอยากให้นายเบนความสนใจสัก10วินาที10วินาทีใช่จริงเหรอจริงนายจะได้10นาทีเลยพวกโอเคแต่ว่าไม่ต้องสู้กันนะระวังตัวด้วยโอเคนะไม่ต้องสู้นะใครจะอยากสู้กับคนตัวบึกจากโคลัมเบียกันแล้วแม่โถใช่เพื่อนนี่ตั้งแท้เดี๋ยวจับกันเป็นไงเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอาหนึ่งนะได้เลยเอาไปเลยเบียร์อะไรคุณเป็นคนรัสเซียหรือเปล่าเนี่ยผมชื่อฟิลิยานะผมเนี่ยไปให้พ้นมาฟังนะขอบุหรี่สักมวนได้ไหมฮะเฮ้ยอะไรถอยไปนะนายทำอะไรอย่าแตะตัวฉันนะขอบุหรี่ใจเย็นๆดิโอ้ยโอ้ยนะอะไรพี่ได้หมันไส้มาแล้วกันเขาได้เรื่องผมเมียเรื่องผมเมียจุกเลยเรื่องผมเมียเข้าไปได้ยังไงเดี๋ยวพวกเขามาทำอะไรที่นี่พวกเขาเป็นใครเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ออกไปให้พ้นเลยนะอะไรของมีคมเยอะอย่าเล่นอยากกินอะไรก็บอกนะอยากกินอะไรก็บอกเร็วๆไปเร็วเข้าไปในรถเลยเร็วๆเร็วสิไหนโทษทีนะครับซิดนายอยู่ในบาร์เปล่าฉันหานายไม่เจอเปล่าผมออกมาแล้วนายจะไปไหนกำลังกลับบ้านทำไมฟิลถูกตำรวจจับไม่ต้องห่วงฟิลหรอกเขาไม่เป็นไรทำไมนายถึงพูดภาษารัสเซียฮะเพราะว่าผมอยู่กับสาวสวยอยู่นี่ฟังนะ
แถวเราเริ่มตอน9โมงพอแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะบ๊ายบายเจอกัน9โมงโทษทีนะเพื่อนผมเองดูเหมือนว่าเราจะมีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่คิดนะอุ้ยคุณเป็นคนรัสเซียเหรอขอบคุณที่เรียกฉันว่าสาวสวยนะแต่ว่าฉันก็มีชื่อฉันชื่อเลราผมว่าเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักบอกเรื่องมอสโกหน่อยสิผมออกมาตั้งแต่ยังเล็กอะจำได้ว่ามันทึมๆทำไมถึงทึมล่ะไม่เลยนะมอสโกเป็นเมืองสว่างสวยฉันชอบมันมากแต่บางคนไม่ชอบอยู่ที่นั่นก็เลยย้ายไปอยู่ชานเมืองอย่างเช่นรูฟเลฟกาเหมือนเมืองเกตโตใช่ไหมสำหรับพวกเศรษฐีเหมือนหมู่บ้านกรีนวิชที่คูเปอร์ที่นี่น่ะแล้วไปที่นั่นบ่อยไหมบ่อยสิญาติของฉันอยู่ที่นั่นอย่าห่วงเลยพวกเขาไม่ได้บ้าหรอกนะ แปลกใจที่นายดูสงบมากถ้าเป็นฉันเนี่ยมียาเหน็บไหมฉันต้องกังวลมากแน่ๆเลยยาส่วนดีกว่านะอย่าห่วงเลยนะผมเป็นพวกมั่นใจตัวเองมั่นใจอ่ะแม่พูดมาได้บัญชี4ล้านเนี่ยตอนนี้มันเหลือศูนย์แล้วนายไม่เหลือเครดิตแล้วนะนี่มันอาจจะแพงไปสำหรับนายด้วยซ้ำหมายความว่ายังไงแพงไปเรารู้ฐานะการเงินนายถังแตกนายไม่เหลืออะไรแล้วแล้วเราก็ได้ยินเรื่องเพื่อนนายด้วยเหมือนกันเด็กรัสเซียที่ไม่รู้ที่มานายรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเข้าใจใช่ไหมที่พูดอยู่เนี่ยฮะฟังอยู่เปล่ายิ่งรู้น้อยยิ่งดีอีก2วันวุฒิสภาจะถกกันเรื่องการปั่นหุ้นจัดการให้เสร็จภายใน2อาทิตย์นับจากพรุ่งนี้หมายความว่ายังไงเราตัดสินใจว่าต้องทำทุกอย่างให้จบภายใน24ชั่วโมงเอาสักหน่อยมะฉันจะซื้อให้นายล่วงหน้าก่อนก็ได้นะนั่นฟอร์มาลีนเหรอกินผักตีนมาตาบวมทีเราควรจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันฉันอยากดื่มกาแฟมากเลยร้านกาแฟที่นี่เปิดกี่โมงเหรออ๋อ9โมงอุ้ยโถยตายแล้วถอดแจ็คเก็ตผมมาผมขอใส่หน่อยเร็ววันนี้คุณจะไปไหนแท็กซี่ขอโทษทีนะนี่เบอร์ผมโทรมาแล้วอธิบายฟังโอเคโอเคไปแล้ว
ทีอ่ะทุกทีจะรีบไปไหนโอ๊ยแจ๋วฟังไหมเจ้าบ้าจะคิดมาตลอดว่าเด็กวัยรุ่นอย่างพวกนายทำงานจะเป็นยังไงนะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างในตอนนี้ฉันสร้างชื่อเสียงในหุ้นมาเป็น10ปีเพื่ออะไรวันนี้มันหมดกันเพราะว่าพวกนายวัยรุ่นอย่างพวกนายมาทำลายมันทุกอย่างเลยได้ยินไหมนี่คือฟังนะเดี๋ยวผมจะทำในอาทิตย์หน้าโอเคมั้ยฟังนะไม่มีคำว่าพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้ามันต้องจัดการในวันนี้แล้วนายฟังให้ดีนะมันควรจะได้เงินมา4ล้านดอลลาร์ในวันนี้แล้วมันยังไงไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่เงินคุณนะใช่แล้วมันไม่เคยเป็นเงินของฉันเลยบ้านที่อยู่ก็ไม่ใช่ของฉันรถก็ติดหนี้อยู่ปล่อยไปตามยถากรรมก็แล้วกันช่างหัวมันเถอะนี่ให้เราอยู่เงียบๆก่อนได้ไหมเนี่ยฟังนะเราคือทีมเดียวกันใช่ไหมเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องทำให้ได้ใช่ไหมใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าแม่ออกไปแล้วอ่ะแม่ฮะจอห์นพูดรัสเซียอีกแล้วล่ะทำไมต้องว่าอเล็กซ์ด้วยเขาก็แค่อยากจะทำอะไรพิเศษให้กับเธอแล้วทำไมถึงพูดรัสเซียแม่ครับเพราะว่าผมเป็นคนรัสเซียไงจะบ้าเอ้ยใจเย็นนะวันนี้ทอทีน้องชายนายเล่นโคตรเยี่ยมเลยฮะฉันผิดเองแม่ผมเหนื่อยมากนะผมขอโทษทีพวกเธอคิดจะทำอะไรกันแม่ผมไม่เป็นไรหรอกผมรับผิดชอบในคำพูดของผมอยู่แล้วเธอทำให้แม่คิดถึงพ่อเธอแม่ครับผมรักพ่อและผมก็รักแม่เหมือนกันแต่อย่าควบคุมผมนักเลยผมไม่ชอบนะเธอลืมสถานการณ์ของพวกเราไปแล้วเหรอจำไม่ได้เหรอว่าพวกเราเจออะไรมาน่ะแม่ผมรักแม่นะแต่ตอนนี้ผมโตแล้วผมจัดการด้วยตัวเองได้แม่ไม่ต้องห่วงหรอกโอเคนะรู้ไหมอะไรที่ทำให้ฉันแทบคลั่งอะแม่บอกว่าฉันเหมือนพ่อเนี่ยแล้วก็ถ้าฉันทำอะไรผิดเนี่ยฉันก็เหมือนพ่ออย่างแน่นอนเลยล่ะแปลกนะฉันไม่เคยเห็นรูปเขาเลยอะนายจำเขาได้ไหมมีรูปหนึ่งแม่เก็บเอาไว้ในกล่องนิรภัยเดี๋ยวฉันจะเอาให้ดูขอดูหน่อยดิดีนายคิดจะขอบใจฉันเรื่องเจ้าบึกในบาร์ไหมเนี่ยฮะเขาน่าจะยำฉันมากกว่าใช่เรื่องวุ่นวายชะมัดเลยแต่สาวก็น่ารักดีนะเธอมาจากมอสโกแต่เธออาจจะหายไปแล้วไอ้หมอนั่นมันถึงพูดรัสเซียไงโอ้โหดูเหมือนนักเลงรุ่นเก่าเลยนะเนี่ยเงียบปากซะนะมันเป็นสไตล์นักธุรกิจในตอนนั้นอะฟิวอะไรโทรหาซิดนีย์ทีซิดเคลลี่ไปไหนเนี่ยเธองุนหงิดเราก็เลยทะเลาะกันเธอย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเราเถียงกันเพราะว่าพวกนายนั่นแหละเธอเนี่ยโมโหมากเลยนะฟังนะฉันหาเงิน4ล้านให้นายได้เลิกพูดเล่นกันได้แล้วนะคือพ่อฉันตายเมื่อ10ปีก่อนฉันรู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของพวกเราในตอนนี้แต่ว่าฉันเจอเอกสารในเซฟของแม่ลองดูแล้วกันมันคืออะไรนี่มันสุดยอดมากเลยนะถ้าอยู่ในรัสเซียเนี่ยเขาคือเศรษฐีเลยนี่ฟังนะพ่อฉันมีธุรกิจใหญ่มากอยู่ในรัสเซียแล้วนี่ก็คือหลักฐานที่เขาโอนกรรมสิทธิ์ให้ฉันก่อนที่เขาจะตายแล้วมันคือที่ดินที่มีราคาแพงในรัสเซียเราจะ
เอามันไปขายกันแล้วจะได้เอาเงินมาให้นายดีไหมล่ะลองดูดีๆนี่ฟังนะเอกสารทั้งหมดเดี๋ยวมอบให้บีโลฟนี่ใช่ไหมใช่แล้วเราเปลี่ยนชื่อตอนย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะเราพูดถึงรัสเซียเราพูดถึงนามสกุลที่ไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วทำยังไงอ่ะนายถึงจะชื่อบีโลฟล่ะฮะมันก็ง่ายมากเลยที่เราต้องทำก็คือไปที่รัสเซียแล้วก็หาทนายแล้วก็ขายที่ดินไปได้เงินสดแล้วก็กลับมาที่นี่แค่นี้มันก็จบแล้วที่ดินน่ะไม่ได้ขายกันง่ายๆหรอกนะนายลองดูก่อนสิเชื่อเถอะนะที่เราต้องการมันก็คือธุรกิจและคนที่จัดการเอกสารให้เรื่องทั้งหมดมันก็แค่นั้นเองง่ายจะตายไปฉันได้ยินมาว่ามอสโกไม่เคยหลับไหลทำไมเราไม่ลองไปกันดูฮะมันเรียบคมมากดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกมากใช่อย่างแรกเลยก็คือนายน่ะไปส่วนนายก็ไปด้วยแล้วก็พาเคลลี่ไปด้วยนี่ฟังนะงั้นไปรัสเซียกันแล้วก็พาเคลลี่ไปฉันต้องหาพาสปอร์ตให้พวกนายโอเคฉันจะส่งอีเมลให้กรีชาให้นายเองนะไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนอย่าลืมพ่อฉันสิโอเคแล้วเจอกันนะโอเคแล้วเจอกันมาบอกตรงนะอะไรฉันไม่เคยไปรัสเซียเลยว่ะจะมาเสียใจหรือเปล่าล่ะไม่หรอกลองไปด้วยเป็นไงว่าไงสาวๆไปด้วยกันมาฮะพูดอะไรเออไปมาไปมามาคุณโรเบิร์ตสวัสดีครับว่าไงสบายดีไหมเนี่ยมาเป็นไงครับดีใจที่ได้เจอนะเอาทางนี้สิทางนี้ครับมีผู้หญิงรอคุณที่โรงแรมพร้อมแล้วนะอ๋อขอบคุณนะครับเราอยากไปรูฟเลฟก้าก่อนอะโอ้เสียดายจริงๆอ่ะแล้วเรื่องเอกสารว่าไงบ้างครับเนี่ยฮะคุณให้เวลาผมแค่3วันเนี่ยนะมันยากไปแต่ผมรู้จักคนหนึ่งที่ชื่อเบโซ่ผมจะให้เบอร์เขากับคุณแล้วกับซิดระวังนะเพราะเขาเคยเป็นนักเลงแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันถูกกฎหมายแล้วและผมว่าคุณจะจัดการทุกอย่างจบที่เขาทำไมคุณถึงไปรูเลฟก้าฮะทำไมไปมันเป็นแผนเที่ยวแค่นั้นเองอ่ะโอเคตัวร้ายดีแต่โอ้เราจะมาบ้างโอ้ฟาร์ลารี่อ่ะดูดิเจ๋งจริงว่ะสุดยอดเลยโอ้โหฉันจำอะไรไม่ได้เลยมันเปลี่ยนไปเยอะมากว้าวสีแดงไปหมดเลยจริงดีนะมันเหมือนกระทิงแดงมากกว่านะไม่เอาหน้าคุณชอบสีเลือดไม่ใช่ช่วยถือหน่อยสิขอบคุณผมมีแผนบางอย่างงั้นเหรอใช่สิตอนนี้เลยมั้งงั้นก็ไปคุยกันในห้องอ๋อได้เลยคุณกังวลอะไรอีกฮะก็ทุกอย่างที่นี่มันดูน่าเกลียดสกปรกไปหมดเลยยินดีต้อนรับเข้ากันไปป่ะมาสิมาว้าวขอบคุณคุณเป็นคนเลือกห้องเหรอเนี่ยฮะใช่แล้วผมแค่เราสองคนใช่ไหมแน่นอนว้าวเตียงน่านอนจังเลยอ่ะดูสิใช่คุณครับช่วยอะไรหน่อยได้ไหมฮะคือโอ้โหเรามาตามหาเพื่อนเรานะครับชื่อวาเลรี่เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะเลร่านะครับใช่เลร่าโทษทีฮะสงสัยที่อยู่ผิดนะครับขอโทษครับที่รบกวนพี่นะครับขอโทษทีฮะไปก่อนนะฮะเร็วเว้ยยิงใส่แตกอ
มาดามครับช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยไม่รู้อยากได้อะไรเราตามหาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอชื่อวาเลเรียอายุประมาณ20หน้าตาสวยแล้วก็ไปเที่ยวอเมริกาบ่อยๆด้วยใช่เองคือเราไม่ใช่ตำรวจนะครับหรือว่านักสืบอะผมแค่มีเซอร์ไพรส์ให้กับเขาเท่านั้นเองครับไปพ้นได้ป่ะโอ้ยเขาเรียกตำรวจเลยโอ้นี่จะใจร้ายแล้วสิครับผมมาดีนะครับเนี่ยมาฉันจัดการเองมาทำไมพูดก็ด่ากันเลยดีกว่าตึกนี้มันผิดกฎหมายครั้งหน้าคุณจะเจอกับทนายเข้าใจไหมที่ผมพูดเนี่ยฮะโอ้ยฉันอยากไปอาบน้ำจังอ่ะเบโซ่เหรอได้ข่าวว่าคุณทำพาสปอร์ตผมชื่อวาเนียบิลอฟมีไหมนี่เราเสียเวลามาเป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเหลือแค่สองหลังเองผมเสียเวลาเปล่านะถามเขาดีกว่าเอาสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเราช่วยเราหน่อยได้ไหมครับเราต้องการหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมาช่วยช่วยทำอะไรเนี่ยถามพวกคุณทำอะไรกลางขาเดี๋ยวขาไปผมนั่งไปเดี๋ยวไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาไปอยู่ข้างในเก็บต่อไปปากด้วยปากหุบพ่อคะม้าตัวไหนของหนูล่ะคะพ่อดีมากนั่นไงตัวนั้นรีบเลยอยากมาร่วมชมความงานของสาวๆสเวตหรือเปล่าคนไหนคนที่ไม่สร้างปัญหาให้เขาแน่นอนนะสิสเวตอารมณ์ดีอยู่ไหมก็ดีนะคุณคงไม่ทำให้เขาหงุดหงิดนะคุณก็เหมือนกันไม่ผิดคลาดแน่นอนมีอะไรเร่งด่วนถึงทำให้นายมาถึงที่นี่สเวตมีเรื่องสำคัญนะมีเด็กโทรหาผมยืนยันว่าเขาคือลูกของอเล็กซานเดอร์เบลลี่ผมรู้มาว่าเบลลี่ถูกระเบิดฆ่าตายเมื่อ10ปีก่อนและพวกคุณก็รู้จักกันดีอย่ารบกวนคนที่กำลังยุ่งสิพิสูจน์ตัวจริงมาถ้าเขาไม่ได้โกหกให้กำจัดมันทิ้งแล้วก็พาเกรากับพวกไปพวกเขาน่ะช่วยนายได้นะรู้ไหมผมจัดการเองสเวตครับนี่คือชาวอเมริกัน2คนที่ขังไว้ครับรายงานเสร็จเรียบร้อยนี่คือเอกสารของเลเบเดฟและก็โรเบิร์ตนะครับเรียบร้อยครับออกไปได้แล้วครับผมเหนื่อย
คือฟังนะไม่ว่าคนของคุณจะพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทำร้ายใครผมไม่รู้ว่ากองสุนอเมริกันจะชอบไหมที่เราถูกตำรวจคุณตีกระหน่ำแบบนี้นะครับเออพวกนายไปคุกคามคนอื่นไปแบล็กเมย์เจ้าของบ้านแล้วก็พยายามจะล่วงล้ำพื้นที่ถ้าไม่สนว่านายมาจากอูกันดามอลโดวาหรืออเมริกานายเนี่ยพวกนายไม่เคารพตำรวจแล้วก็จ่ายเงินสินบนหรือว่าแอบมียาด้วยไหมเนี่ยฮะสวัสดีกูเลียโอ้เลโกชากลับมาแล้วอ่ะใช่เกมเป็นไงบ้างอะฮะก็ดีเหมือนเคยแหละถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะมีคนบ้ามาเคาะประตูบ้านทุกบ้านเลยอะเขามาตามหาเธอเราก็เลยโทรหาตำรวจจับไอ้พวกบ้าไอ้พวกขี้ยาพวกนั้นน่ะล้อเล่นหรือเปล่าทำไมเขาต้องมาตามหาฉันด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกพวกเขาเนี่ยถูกจับไปสถานีตำรวจแล้วแต่พวกนี้ไม่ใช่นักเลงทั่วไปนะพวกนี้เป็นสายลับอเมริกันน่ะน่าสงสัยจังสายลับอเมริกันอยากได้อะไรจากฉันฉันก็แค่สงสัยว่าไอ้คนอเมริกันเนี่ยทำไมมันชื่อรัสเซียว่าวานเนียวานเนียไหนกูเลียเด็กหนุ่มที่สูงกว่าฉันนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยใช่เขาไว้ผมยาวฉันจำรายละเอียดไม่ได้หรอกนะพวกเขาถูกจับไปแล้วอ่ะพวกเขาถูกจับไปที่สถานีตำรวจใช่ใช่โอ้ยรอผู้กองลูคอฟพูดอ่ะใครกันผู้กองที่ไหนอ่ะหัวหน้าตำรวจที่ลูฟเลฟก้าลูกชายฉันอยู่ไหนเขาอยู่ที่สำนักงานกับเรากับเพื่อนเขาเขาอยู่ที่บอสโคเหรอมารับเขาไปด้วยรวมที่อยู่คือบาวิคาเลขที่20ชั้น2ห้อง17อ่ะนายอเมริกันแม่นายเป็นห่วงมากลูกแหนลูกแง่สุดๆเลยว่ะ Будьте наготове. Как только закроются за ними люки, соблюдать тишину. Жад и Юла, вы держите со мной телепатическую связь. สวัสดีคุณใช่บิลอฟวานเนียอเล็กซานโดรวิชหรือเปล่าใช่ผมคือวานเนียครับผมคือเบโซโอ้เบโซเชิญเข้ามาเลยครับผมรอคุณอยู่นะยินดีต้อนรับครับว่าแต่คุณอยากดื่มอะไรไหมครับว้าวคุณไม่ใช่อายุ18แล้วเนี่ยก็เห็นอยู่คุณไม่ได้ดูเวลาตัวเองเลยที่อเมริกาก็เพราะว่ากินพวกฟาสต์ฟู้ดแล้วก็อากาศแล้วก็มีเซ็กที่อเมริกาอีกนะครับคุณใส่เสื้อกลับด้านนี่มันเป็นลางร้ายนะคือผมไม่เชื่อเรื่องโชคลางผมขอดูเอกสารคุณหน่อยเอกสารเหรอได้ได้รอสักครู่นะแป๊บนึงซิดนีย์มันดูประหลาดดีนะคือให้ผมอธิบายก่อนนะครับคุณอยากจะดื่มอะไรหน่อยไหมเชิญนั่งนะครับผมอาจารย์อธิบายให้ฟังนะนี่เห็นไหมเอกสารพวกนี้เป็นของแท้เลยนะครับคุณไม่ใช่ลูกชายของเบลลี่นี่ไปเอาเอกสารมาจากไหนเนี่ยโอ้คือว่าเรามาด้วยกันนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากยุ่งกับมันอ่ะส่วนผมอ่ะทำเองดูสิด้วยเอกสารอยู่นี่นะครับคุณมีพวกพาสปอร์ตแล้วก็รูปผมในพาสปอร์ตด้วยแล้วผมก็อยู่นี่แล้วเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีนะสำหรับคุณเลยเห็นไหมข้อเสนอที่ดีสำหรับผมเหรอใช่แล้วตามที่ตกลงไว้ไงยังไงครับโอ้นี่ครับตามที่ตกลงกันมันยังไม่พอไม่พอเหรอเดี๋ยวผมจะจ่ายให้เพิ่มนะรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจัดให้เลย
ไว้นะครับแผนกเอกสารอยู่ด้านโน้นนะฮะจะไปสั่งอยู่อีกห้องนึงห้ามเข้าครับทำหน้าหงุดหงิดอ๋อเข้าได้เชิญก็เข้าไปหน่อยนะครับคุณอิลิชโทรศัพท์จากผู้กองคูลอฟจากสถานีตำรวจบาวิก้าครับเฮ้ยผู้กองมีอะไรคุณอิลิชครับขอโทษที่ต้องโทรมานะผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณมันมีเด็กอเมริกัน2คนที่ตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศผมแล้วก็ไปแอบซุ่มอยู่แถวบ้านคุณผมดึงเอกสารพวกเขามาดูด้วยแล้วก็ไปเจอโฉนดที่ดินของอเล็กซานเดอร์บีลอฟคุณเจอข้อมูลอะไรแปลกๆฮะผู้กองคุณจะมาช่วยยืนยันได้หรือเปล่าล่ะครับกักตัวเขาเอาไว้ก่อนโอเคแล้วผมจะส่งคนที่ผมไว้ใจได้ไปพาตัวมา uh-huh. แล้วก็ลบออกจากรายการซะทำตามที่ผมบอกก็เท่านี้ไปที่บาวิก้าแล้วไปพาสองคนนั้นจากผู้กองมาหาฉันได้ครับสายสายเลยสายโอ้โหโอ้โหไปเลยไปไปเลยไปข้างล่างไปกันไม่ได้กันไม่ได้ห้ามกันหูนะตัวใหญ่ๆยิงเลยยิงมันทวนก็ได้ลงมาแล้วผมแน่ใจว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศของเรานะครับรวมถึงประวัติศาสตร์วงการกีฬาในระดับโลกด้วยนะครับพอแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วครับเอาละดีมากครับพี่ตั้นสุดดีมากเนี่ยถึงรอบสุดท้ายแน่เธอรอสายนานแล้วครับอเล็กซานเดอร์อีวานอวิชว่าไงโอก้าเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นหรือเปล่าที่โทรเรียกเข้าไปรัสเซียน่ะทำไมเราตกลงกันแล้วว่ามรดกจบแล้วเอาโทรศัพท์ให้วานี้ผมอยากคุยกับเขาอยู่รัสเซียในมอสโกเขามาทำอะไรที่นี่ตอนนี้เขาอยู่สถานีตำรวจบาวิก้าเขาเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเหมือนว่าเอกสารโฉนดชาซ่าหายไปจะคิดว่าวานี้เอาไปแน่ๆเลยเอกสารมันไม่อยู่แล้วอ่ะจงง่างเอ้ยเขาไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำอะไรอยู่จะต้องหยุดเขาให้ได้อ่ะคุณไม่ควรมาที่นี่จะไปสนามบินตอนนี้แล้วนะเธอไม่ต้องมารัสเซียหรอกฉันจะแก้ไขทุกอย่างเองระวังตัวด้วยล่ะโอ๊ยนี่อะไรเนี่ยฮะซิดนีย์นี่ใช่วานีหรือเปล่าฉันพูดรัสเซียไม่เป็นไม่นี่ใช่บิลอฟหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เงียบเลยนะออกไปสินี่ใช่วานีหรือเปล่าสวัสดีค่ะขอคุยกับคุณเรื่องอเมริกัน2คนที่ถูกจับมาได้ไหมคะดูเหมือนมันมีการเข้าใจผิดกันเออวาเลเรียเซอร์ไพรส์จริงๆเลยแน่นอนว่าคุณจะพาเขาไปได้พวกเขาสงบแล้วตอนนี้นะรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้าช่วยพาเขาออกมาหน่อยดิอย่าผลักดิฉันพาเขาออกไปได้ไหมเฮ้ยอย่าไปทำไมหรอกวาเลเรียไม่ต้องห่วงนะครับบันทึกพวกเขาผมลบไปแล้วคุณเอาของพวกเขาไปได้นะครับเนี่ยของพวกเนี้ยดูดิจะให้ผมส่งคนไปกับคุณด้วยไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะโอเคนะผมขออะไรหน่อยนะวาเลเรียคุณช่วยบอกให้อีลิสโทรหาผมพรุ่งนี้ด้วยได้ค่ะขอบคุณนะคะชุดสวยดีนะแต่เราต้องจัดการเรื่องที่ดินต่อใช่ไหมเรื่องไปถึงคนอื่นแทนแล้วอะไรกันวันนี้เรามาที่นี่เพื่ออะไรอ่ะฉันไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นบ้านเกิดแม่ฉันที่มีแต่นักเลงกับหัวขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองฟังนะวานีคุณจะไประเบิดบ้านทั้งหมดแล้วให้ทุกคนออกมาอย่างนั้นน่ะเหรอฮะเขาเป็นเจ้าของตามกฎหมายนะพวกคุณโง่มากนะเนี่ย
วันนี้จะได้คุณอยู่ที่ออฟฟิศไหมเนี่ยผมมาหาคุณนะหาทำไมล่ะผมฝันถึงคุณน่ะระวังหน่อยนะบางครั้งเรื่องน้ำเน่ามันก็จะกลายเป็นจริงฟังนะคือผมอยากจะหาที่นั่งคุยที่มันเหมาะกว่านี้สักวันหนึ่งที่ไม่มีตำรวจแล้วก็วิ่งไล่จับเรื่องทั้งหมดมันก็เพราะนายอ่ะแหละแล้วฉันก็ต้องมาเจอตะแก่ตันหน้าเขาอีกแต่ถ้าเขามาทันเวลาพวกคุณก็คงไม่ได้เจอกันแน่นอนเลยถ้ามาทันเวลาแล้วจะไปอยู่ไหนเรื่องมันยาวอ่ะมันก็ไม่ยาวเกินที่จะเล่าให้ฟังหรอกเรื่องก็คือว่าผมเจอปัญหาแล้วผมมาที่นี่เพื่อที่จะขายมรดกของตัวเองฟังนะผู้กองคุณถูกสั่งให้กักตัวคนอเมริกันไว้ผมเข้าใจแต่พอเลล่ามาผมตรวจพาสปอร์ตพวกเขาก็ถูกต้องดีเลล่าไม่เกี่ยวคุณไม่ควรปล่อยสองคนนั้นไปเข้าใจไหมคุณบอกว่าคุณจำได้แต่มอสโกทึมๆเหรออืมก็อาจจะใช่แต่คุณไม่ได้ไปเห็นเมืองไปเที่ยวกันไหมโอ้ยบอกตรงนะเพื่อนฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วทำไมไปสิแต่เราต้องไปรับซิดนีย์กับเคลลี่ด้วยโอเคฉันจะพาเธอไปชมมอสโกส่วนอื่นๆนะฉันรู้จักสถานที่ที่ไม่มีทางเห็นในคู่มือท่องเที่ยว และฉันอยากจะโชว์มอสโกของจริงหลังจากที่ได้เดทในนิวยอร์กคืนนั้นแล้วฉันก็จะพาคุณไปที่สนามบินแล้วคุณก็บินกลับไปอเมริกาโอเคอย่าทำอะไรโง่ๆอีกล่ะไม่เป็นไรโอเคนะดิสโปรดจะฆ่าฉันนะทำความสะอาดซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮะมาเถอะนะอ๋อเดี๋ยวเข้าไปกันดีกว่านะมาตามมาราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณมาก86ค่ะครับได้ขอบคุณมากเยี่ยมเลยไปกันดีกว่าปะไม่แพงมาปะฉันจะเอาไปเก็บในห้องแล้วลงมานะคุณหนุ่มอันนี้ครับอันนี้ไม่แพงนะครับวันนี้วันนี้หลับให้สบายนะไปลงนรกซะช่วยอะไรผมหน่อยนะครับเพื่อนผมจากอเมริกาเนี่ยมาพักที่โรงแรมของคุณขอโทษนะคะแต่พวกเขาเพิ่งออกไปคุณจะฝากข้อความเอาไว้ไหมคะซิดนีย์
ียฉันเองจำได้ไหมออกไปกันเถอะไปมาเร็วผมอยากให้คุณช่วยฝากเงินให้เขาหน่อยคนอเมริกันเหรอคะแต่พวกเขากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเหรอใช่ค่ะฉันเห็นพวกเขากำลังขึ้นห้องไปนะคะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเข้าลิฟต์ไปลิฟต์ไปเดี๋ยวเร็วระวังหน่อยได้ไหมระวังหน่อยได้ไหมอะไรของมันเนี่ยตามมาช้าไปเลยขึ้นรถไปขึ้นรถยังไงรถเธอตามไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกเขาตามล่าเราอย่าพลาดกับเธอนะโอเคฉันลืมเอกสารไว้ที่โรงแรมเราจะไปที่สนามบินผมน่าจะต้องไปจับที่นี่ข้ามไปเลยทางไหนทางไหนลงไปไอ้ฝนวันนี้แล้วซินนี่กับเทลลี่ล่ะพวกเขาถูกฆ่าตายแล้วเขากลับไปไหนกันเนี่ยจะไว้แน่นๆล่ะนี่เป็นหมายเลขมอสโกเรียรับนะตัดสายไปทำไมอ่ะฉันจะบอกทีหลังนะถ้าเรายังรอดชีวิตวันนี้ทำไมไม่รับโทรศัพท์เราฉันเองจะดีกว่าถ้านายเป็นคนธรรมดามากกว่าเป็นลูกชายของซาชาเบลลี่ฉันรู้ว่าพ่อเป็นใครแล้วก็รู้ว่าพวกเขาไล่ล่าเรามาตลอดก็เพราะว่าพ่อที่เป็นประเทศอะไรกันเนี่ยฮะนักเลงอยากจะระเบิดใครที่ก็ได้เหรอแล้วมาที่นี่ทำไมเล่าเพื่อจะได้เงินงั้นเหรอแต่ว่าไม่สนว่าจะเจออะไรบ้างหรือไงฮะตายไม่ตายตายเขาเป็นคนทำงั้นเหรอถ้าเป็นความผิดฉันน่ะฉันจะรับผิดชอบเองแปลว่าไม่ต้องให้ฉันช่วยใช่ไหมเนี่ยใช่นายจะตายภายใน10นาทีที่เมืองนี้เพื่อนของนายน่ะตายไปแล้วตำรวจรู้ว่าพวกโคจะมาจับพวกนายแล้วก็ไปลองเสี่ยงโชคดูสิแม่นายคงจะมีความสุขหน้าดูเหรอออกไปเลยนี่อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมชื่อฟิลมันแปลกนะแต่เคยมีคนหนึ่งชื่อฟิลบิลอฟนายเรียกฉันว่าอีวานิสก็ได้นะโอเคเลย
เอามาไอ้จอมป่วนฉันจะพาไปซ่อนที่ปลอดภัยสักพักหนึ่งคุณอิลิสครับเธอไม่เป็นอะไรขึ้นไส้เกมจบแล้วไม่เพื่อนเธออันตรายมากนะฮะมีคนอเมริกันสองคนถูกฆ่าตายที่โรงแรมอเมริกันไหนอาจจะเป็นเพื่อนของวาเนียก็คงใช่แต่วาเนียไม่ใช่คนทำเราอยู่ด้วยกันดีมากเธอหาข้อแก้ตัวให้เขาพวกเธอรู้จักกันดีแล้วหรือไงฟังนะพ่อหนูมั่นใจว่าเขาฆ่าใครไม่เป็นข้อแก้ตัวเหรอใช่หนูเป็นพยานให้เขาเขาฆ่าใครไม่เป็นอย่างนั้นเขาเป็นลูกชายของอาญากรซาชาเบลลี่นะใครคือซาชาเบลลี่ชาชนะเขาเป็นอาญากรที่ฆ่าคนมามากนะเมื่อ10ปีก่อนชื่อเขาไปที่โจทย์จานทุกวันที่หน่วยของพ่อหลังจากนั้นเขาก็ถูกระเบิดทั้งครอบครัวเลยเข้าใจไหมฮะแล้วตอนนี้ลูกชายเดินกลับมาแล้วยังไงแต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาที่เป็นฆาตกรเขามาเพื่อมรดกเขานะพ่อหมายความว่ายังไงที่ดินในรูฟเลฟก้าพ่อฟังหนูนะหนูไม่เคยขอร้องหนูไม่เคยขอร้องอะไรพ่อเลยแต่ครั้งนี้ได้โปรดเถอะพ่อเธออยากให้พ่อช่วยเพื่อนเธออย่างนั้นเหรอก็ได้พ่อก็อยากได้ตัวเขาเหมือนกันถ้าเขาไม่ได้ตายตั้งแต่10ปีก่อนพ่ออยากจะถามเขาเรื่องพ่อเขาแต่ว่าลูกตกสัญญาว่าลูกจะอยู่ห่างจากเขาตลอดไปรู้ไหมพ่อคะเอาละผู้กองฉันจะไปลูเบนก้าพาลูกฉันกลับบ้านแล้วเฝ้าไว้จนกว่าฉันจะกลับมาครับมิคาลิสนายมิคาเกะถ้ามีใครสอดรู้สอดเห็นให้เตือนฉันด้วยนะเข้ามาสิมาสวัสดีครับมีอะไรก็เตือนด้วยนะเอาล่ะดื่มสักหน่อยไหมจะได้สบายขึ้นไงนิสัยของพวกบีลอฟที่ชอบหาเรื่องใส่ตัวนี่มันเป็นเอกลักษณ์จริงๆเอาละเรื่องเพื่อนสาวของนาย นายเคได้ยินเรื่อง KGB บ้างหรือเปล่าล่ะฮะพ่อของเลลาเป็นหัวหน้าของหน่วยงานนี้แล้วเขาก็ไม่สนเรื่องสิทธิพลเมืองด้วยแต่ผมต้องเจอเขาอะข้ามศพฉันไปก่อนก็แล้วกันรู้ไหมว่าการช่วยพวกนายเนี่ยมันเสี่ยงมากแค่ไหนเฮ้ยมีเรื่องเราอยู่ในข่าวบนทีวีด้วยเรากลายเป็นฆาตกรฆ่าสองศพไปแล้วล่ะรู้ไหมวันนี้บิลล็อบพวกเขาบ้าหรือเปล่าเนี่ยพวกเขามีศพของซิดนีย์และมีเหตุผลอะไรที่เราต้องตามล่าเขาเขามีพาสปอร์ตฉันมีรูปฉันด้วยฉันสงสัยว่าทำไมพวกเขาไม่ไล่ตามฉันฉันลืมเอกสารไว้ทั้งหมดเลยเปิดออกเลยอย่าเพิ่งฆ่าเขาทันทีนะวันนี้แล้วล่ะใช่ฉันเองฉันคิดถึงคุณนะคุณโอเคไหมโอเคคุณอยู่ไหนเนี่ย
คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพอดคิโน่เราอยู่ในพอดคิโน่หมู่บ้านในป่าลึกฟังนะฉันจะบอกเธอเป็นการส่วนตัวเธอไม่ควรมาที่นี่ฉันจะไปหาคุณพ่อเธอเป็นคนของ KGB ใช่ไหมคุณรู้ได้ยังไงเอาล่ะช่างเถอะอย่ามาที่นี่เด็ดขาดฉันจะไปฉันบอกว่าอย่าใช้โทรศัพท์เอามาให้ฉันว่าไงวาเลเลียว่ามาฉันจะสั่งซูชิเธออยากกินอะไรอะไรก็ได้เอาเป็นสลัดกับซูมิโซะไหมเอากุ้งด้วยกุ้งก็ดีนะน่ากินผมต้องศึกษาเรื่องธุรกิจของพ่อเราถูกตามล่าเหมือนกับพวกสัตว์ป่าเพื่อนผมถูกฆ่าผมต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแม่กับผมแอบซ่อนมาตลอดชีวิตผมทนไม่ไหวแล้วกับเรื่องนี้ช่วยผมตามล่าพวกเขาแล้วก็แก้แค้นได้มั้ยผมขอแค่นี้เองอ่ะได้ไหมล่ะเอาไปสิเอาไปแก้แค้นเลยนายน้ำมันฝันเฟื่องเราไม่ได้อยู่ในหนังนะพวกเขาน่ะฆ่าเราเมื่อไรก็ได้ไม่ว่านายจะชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่มีใครพูดถึงคุณงามความดีของพวกนายหรอกแล้วก็ก็ไปนอนได้แล้วป่ะนี่ครับซูชิของคุณอ่ะ 2,000 รูเบิลครับเออทำไมมาถึงช้าจังอ่ะเอาตอนนี้เงินมีทั้งทอนป่ะเออไม่มีครับเอาทำไมไม่พกเงินทอนออกมานอกเมืองอะเนี่ยฮะเออขอโทษครับแต่ผมไม่มีเงินทอนเลยฮะงั้นอยู่นี่เดี๋ยวฉันมาอยู่นี่นะผมจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เงินนะเออรู้แล้วบอกไว้ก่อนเลยล่ะซูชิเธอได้แล้วเธอมีเงิน5เหรียญมะฉันมีแน่แต่ว่าโอ้โหคุณรอสัก10นาทีได้ไหมได้ได้รอได้เลยล่ะรอได้นะใช่ได้เฮ้ยฟังนะพาฉันเข้าเมืองหน่อยได้ไหมเออก็ได้ครับโอเคไปกันเลยไม่ใช่วินนะโอ้ยหัวอยากกินพะยะมีข่าวอะไรไหมซาเนียใครกันเนี่ยหมาเท่ายังไม่ตายโอ้พระเจ้านายเซอร์ไพรส์ฉันจริงๆเนี่ยฉันรู้เรื่องวานีแล้วขอบใจนายมากนะถึงเวลาที่ต้องโชว์ตัวแล้วนายจะมาเจอฉันได้ไหมไม่แน่ใจไว้คุยทีหลังนะแต่เราต้องเจอกันโอเคพรุ่งนี้ก็ดีนายจะมีแขกในตอนเช้าได้เจอกันตอนเช้าอ
่วยถอดแว่นออกด้วยนะคะคุณจะมาทำอะไรที่นี่คะมาเยี่ยมญาติพ่อผมใหญ่นะMaestro Pino. ทำไงนายเซลิกาเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้เพื่อนดีใจที่ได้เจอนายออกกำลังกายอยู่ต้องทำนะเออเขามาด้วยตัวเองไม่ได้อะมันมีเรื่องมากไปนายต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเข้าใจหรือเปล่าฉันเข้าใจนะนายทำได้อยู่แล้วแน่นอนขอบใจนะเซเลกาขอบคุณมากเอาดีป่ะแล้วเจอกันเออแล้วเจอกันเราลบข้อมูลอเมริกันไปหมดแล้วแต่ดันมีเรื่องคนของเราตายนายกำลังพูดถึงใครอีวานิชไงเขาเป็นนักแข่งแล้วก็สตันแมนลูกชอบม้าตัวใหม่ไหมดีกว่าตัวเก่ามากเลยเก่งกว่าด้วยชอบค่ะมันวิเศษมากเลยค่ะพ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอีวานอวิชอยู่ไหมคะอยู่ฮะเชิญเข้ามาเลยครับขอบคุณค่ะคุณเป็นใครอ่ะวันนี้ฉันเองมีรถจิ๊บลัมโบสีดำครับคนขับขับมาคนเดียวจะให้ทำไงดีสวัสดีครับนายอ่านใจฉันออกเรากำลังจะคุยเรื่องนายพอดีคุณก็จะฟังข่าวบ้างผมอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วแต่ใครที่ติดตามเรื่องผมล่ะเชิญนั่งแล้วบอกนายว่าทำไมถึงฆ่าคนของเราคุณอยากได้อะไรจากลูกชายของเบลลี่ผมไม่ได้ตามเรื่องมรดกแล้วก็พวกคุณก็ทำผิดพลาดที่ไปฆ่าคนที่โรงแรมผมคาดว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณพยายามกำจัดบีลอฟแต่พวกเขาน่ะเกิดมาโชคดีพูดให้ตรงประเด็นสิเท่าที่ดูนะผมทำเพื่อการป้องกันตัวแล้วก็มีคนมาจัดการทีหลังวานิเอยังมีชีวิตอยู่ไหมเขายังอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกเบโซมานี่คือลูกคนที่สองใช่ไหมเขาอยู่ไหนในอเมริกาเลยหรือเขาหนีไปเหมือนกันนี่มันคือเอกสารที่คุณต้องการเรามีแค่นี้เอาไปเถอะและอย่ารบกวนเราอีก
เอกสารพวกนี้มันใช้ไม่ได้พวกเขาระบุชื่อให้บิลอฟฉันจะทำให้ใหม่ใส่ชื่อคุณหรือใครก็ได้อย่ามาหลอกเราให้ยากเลยนะลูกคุณอายุ18แล้วเขาเป็นคนรับมรดกผมต้องการตัวเขาแต่ฉันใส่เวลาย้อนหลังได้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณลืมแล้วว่าอยู่ในเกมของใครนะเพื่อนของผมบอกว่ามหาสมุทรก็ไม่อาจล้างอดีตได้กฎหมายที่นี่เปลี่ยนไปแล้วคุณไม่รู้หรอว่ามาเพื่อช่วยลูกชายคนหนึ่งอาจทำให้อีกคนกลายเป็นเด็กกำพร้าได้หยาบคายที่ใช่แล้วนายเข้าห้องไปแล้วเห็นพวกเขาตายใช่ไหมฉันจำอะไรไม่ได้เลยเขายิงหรือเปล่าอ่ะเห็นเขาไหมโอ้โหดูดิเธอจะฉันได้ไงฮะฉันบอกให้เธออยู่ห่างจากที่นี่ไงฉันเป็นห่วงเธอเธอเป็นคนที่สังเกตได้นะจากอำนาจของพ่อเธอเหมือนกับพ่อเธอนั่นแหละฉันรู้เรื่องเพื่อนเธอแล้วนะเสียใจด้วยพวกเขาตายเพราะฉันเรารอดเพราะว่าอิวานิชเราอยู่ที่นี่นานไม่ได้มันไม่ปลอดภัยเราต้องโทรหา CIA นะไปที่สถานทูตอย่างน้อยจะได้โทรหาพ่อฉันน่ะแล้วทหารก็จะได้บินมาช่วยเราพวกเขาอยากเห็นเธอตายแม้แต่พ่อของฉันวันเนียเธอไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วนะมันเป็นเรื่องของตระกูลบิโลฟอย่าพูดถึงพ่อฉันพ่อของพวกเราเป็นศัตรูกันอย่างกับโรมิโอกับจูเลียตนะครับแม่แม่ฉันถูกเบโซ่จับตัวไว้อะไรนะเขามารัสเซียเหรอฉันต้องไปเราโทรศัพท์จากอีวานิชแล้วบอกเขาด้วยทำไมฉันจะไปกับนายด้วยนะเขาบอกฉันไปคนเดียวบ้าเฮ้ยแล้วฉันล่ะโทรหาพ่อเธอแต่ไว้ทีหลังคุณไม่ควรช่วยพวกบิลอฟนะตอนนั้นคุณควรจะดูแลตัวเองโชคนั้นมันรุนแรงผู้คนโหดร้ายชีวิตคนเหมือนผักเหมือนปลาคุณรู้หรือเปล่าล่ะลืมเรื่องอดีตแล้วก็มาคุยเรื่องปัญหาปัจจุบันกันดีกว่าเรื่องเป็นแบบนี้คุณต้องโทษฆาตกรรม2ศพเพื่อจะให้ง่ายขึ้นก็ส่งตัวเด็กมาแล้วก็สนแต่เรื่องตัวเองคิดให้ดีนะสวัสดีครับคือผมชื่อฟิลโรเบิร์ตผมเป็นลูกชายของวุฒิสมาชิกไมเคิลโรเบิร์ตผมอยากส่งข้อความสำคัญนะครับท่านครับผู้ช่วยของท่านโทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนครับผมมีเรื่องต้องไปสาสางหน่อยอีวานิชฟิลใช่ฉันอยากคุยกับวานิชเขาไปแล้วว่ามาเขาไปที่ลูสนิคีที่เบโซจับแม่เขาไว้ถ้าเขาโอนถ่ายกรรมสิทธิ์เบโซจะปล่อยทั้งสองคนเป็นอิสระ
โง่ชะมัดอีวานาชินได้โปรดเถอะผมต้องไปช่วยเขานะพวกเขาไปเจอกันในอีกชั่วโมงนึงอะวันนี้อยู่ในอันตรายผมต้องไปด้วยอีวานิชอีวานิชอีวานิชอยู่ตรงนั้นไปผมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วอีวานิชจะไปแก้ปัญหาพวกเขาไปคนเดียวนะเสียงอะไรดังเกิดอะไรขึ้นวันนี้กำลังไปโอนกรรมสิทธิ์มรดกไม่ใช่ให้คุณแต่ว่าให้เบโซไอ้ทรยศผมบอกแล้วผมเคยเตือนคุณแล้วไอ้นี่นะมันเจ้าเล่ห์ไม่ใช่ธรรมดาเลยเรียกพวกนั้นมาลุยมันเลยแล้วเขาเขามาลุยตอนแก่นะลูกนี้จะไม่ไหวรถดูคุ้นๆนะนี่นะรถของเบลลี่จริงเหรอแต่ว่ามันโดนระเบิดไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วนี่ผมไม่สนว่ามันเป็นคันไหนถูกระเบิดนะแต่ว่านี่เป็นรถของเบลลี่แล้วผมเจอเขาในวันนี้เบลลี่ยังไม่ตายด้วยเขาพร้อมจะพบกับคุณถ้าคุณให้ผมพาวานิเอกับโอก้าไปอ่ะนะเซอร์เกสครับตามหาเบลลี่ครับเราไปกันได้แล้วป่ะสวัสดีวานิเออย่างน้อยเราก็คุยกันได้ง่ายหน่อยนะไม่ต้องรีบไปแม่ฉันอยู่ไหนจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าแม่อยู่กับนายฉันจะไม่เซ็นจนกว่าจะเจอแม่ก่อนนายอยากเจอเธองั้นเหรอดูสิเมืองอันสวยงามดูบนหลังคานั่นเธอกำลังเดินมาหานายถ้านายเซ็นเอกสารเธอจะใช้ลิฟต์ลงมาหรือไม่งั้นก็ตกลงมาจากหลังคาแน่นอนนายก็เลือกเอาว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นคิดดีๆนะลูกฉันอยู่ไหนฉันอยากเห็นลูกฉันเงียบเถอะนะโอเคเรียบร้อยลำลองวัวที่นี่เงียบเชียบเลยทุกอย่างเรียบร้อยดีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างเลยได้ดูแลอย่างดีนะพวกดูสิแม่นายอยู่นั่นไงฉันเซ็นเอกสารให้นายแล้วอ่ะอ
อนนี้ก็วิ่งไปเลยหนีไปหาแม่ซะไปถูกลักพาตัวอยู่ที่ลุสนิคีสวัสดีทุกคนดูเหมือนว่าเรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันนะเข้าไปลงไปเขาเซ็นเอกสารหมดแล้วมรดกของเบลลี่เป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวดีมากเบโซในอดีตฉันพยายามจะฆ่าทั้งครอบครัวแล้วนายก็ช่วยฉันในตอนนี้แต่นายน่ะไม่ได้อะไรหรอกเอกสารพวกนั้นน่ะใช้ไม่ได้เบลลี่น่ะยังไม่ตายตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ลูกสาวฉันแล้วดูว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างครับผมอย่าให้ตำรวจแทรกแซงฉันจะไปขอใบอนุญาตครับแล้วก็ห้ามนักข่าวด้วยนะเข้าใจมั้ยฉันไม่อยากให้เป็นข่าวครับท่านมาอยู่นี่เลยครับมีอะไรแล้วฉันจะโทรมาเราจับสัญญาณโทรศัพท์ลูกสาวท่านได้นะครับมันอยู่ในเขตของทริบูนทางใต้เร่งมือหน่อยครับได้ข่าวนี้มาจากไหนมาสินี่เขาพบเบลลี่ชั่วโมงก่อนแล้วก็มาที่นี่ด้วยรถเบลลี่บ้าชะมัดเลยอีวานิชนายฉลาดมากนะนายหลอกฉันแต่ว่าฉันไม่กลัวเบลลี่หรอกนะเพราะฉันมีประกันอยู่นะโอเคฉันเตือนนายแล้วนะฉันมีโบนัสในประกันด้วยไปเลย
ขึ้นไปถึงหลังคาเลยถูกยิงแล้วเป้าหมายต่อไปฉันลูกสาวเดนสกี้ให้ฉันเข้าไปใช่ครับกำจัดเขาใน5นาทีอย่ายิงวันนี้อยู่บนหลังคานะพ่อหยุดยิงก่อนขอหยุดยิงขอย้ำขอจงหยุดยิงหยุดยิงเดี๋ยวนี้ขอโทษนะแม ดูเหมือนว่านี่จะเป็นของคุณใช่แล้วค่ะขอบคุณนะคะและลาก่อนแต่ไม่ได้ลาตลอดไปนะวานี่เดี๋ยวก่อนคือว่ามีคนอยากพบคุณแม่ครับเดี๋ยวผมกลับมานะไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรหรอกขอให้มีความสุขในการเดินทางนะคะอยากคุยกับผมเหร
ฉันหวังว่านายรู้ว่าทำไมฉันถึงปล่อยนายไปพ่อของฟิลหงุดหงิดเรื่องนี้มากเลยฉันไม่สนเรื่องวุฒิสมาชิกหรอกโดยเฉพาะคนอเมริกันนี่นายอะไรอยากกินซูชิเหรอไม่เอามีพยาธิผมชอบพยาธิเอาพยาธิรับไปหน่อยดิแทนความทรงจำอะไรเนี่ยไม่เห็นเหรอมันคือลูกฮอกกี้ไงมีลายเซ็นเฟติโซบด้วยใช่หายากนะเนี่ยอันเนี้ยผมว่านายไปแล้วจะไม่กลับมาอีกทางรัสเซียของนายไม่มีอีกแล้วฉันจะควบคุมมันเองและสำคัญกว่านั้นฉันตกลงที่จะลืมเรื่องมรดกของเบลลี่แต่ว่านายต้องลืมเรื่องวาเลเรียและเชื่อฉันว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเรื่องนี้เข้าใจหรือเปล่าแต่ว่าผมทำให้เงียบซะลืมลูกสาวฉันหาสาวอเมริกันหรือว่าแต่งงานกับฟิลเพื่อนของนายก็ได้แต่ว่าเลราไม่ใช่ของนายนั่นช่วยไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวของนายไปได้แล้วหมดโดนนักข่าวหลอกแล้วมีของหายากกี่อันที่นายมีอ่ะ86อันเน่ะแต่ละอันราคา100เหรียญฉันจะไปโกงราคาให้เป็น200เหรียญที่บ้านเกิดว้าวดูเป็นธุรกิจจริงจังอ๋อใช่สิแต่เฟติโซบมันสะกดผิดเฟติโซบฟิติโซบเข้าใจปะเออจริงเหรอขึ้นจมูกเลยคนทำของฝากทำไว้เราเด็กขายตอนที่พวกเขาเคี้ยวซูชิเล่นแล้วมันมีพยาธิด้วยเข้าใจปะโอ้ยบ้าเอ้ยขึ้นจมูกไม่เอาได้อย่าซีเรียสอ๋อนี่ให้นายนะป้าชมัดเลยจากรัสเซียด้วยใจนายอาจจะเป็นแฟนของทีมฮอกกี้เราจูดี้นี่เฮาก้านะอเล็กซ์เป็นไงบ้างสบายดีอย่าปลุกเขานะเราจะกลับถึงบ้านก่อนเขาตื่นบายจ้ะเที่ยวบินจะไปนิวยอร์กจะปิดเกตแล้วค่ะเอามาเร็วๆอันนี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับถึงเวลาที่ผมจะได้เจอลูกแล้วเอ้พวกอีวานิชนี่น่าไม่อยากเลื่อนเที่ยวบินเหรออีวานิชแต่ว่านี่มันเครื่องบินนะไปกันเถอะมีคนรออยู่นะไปกันเร็วโอ้ยพระเจ้าพ่อต้องฆ่าฉันแน่เลยพวกเขาอยู่ในเครื่องบินดีมากโอกาวันนี้จะอยู่ในมอสโกอีกสักพักไม่ต้องห่วงนะเขาจะปลอดภัยอยู่กับฉันถึงเวลาที่เขาต้องเจอกับพ่อแล้วเอาล่ะไปกันเถอะมีคนรอเราอยู่นะอยู่ที่ดิฉันนะเก็บของของอเล็กซ์เราจะกลับมาอยู่รัสเซียแล้วกรุณารัดเข็มขัดด้วยค่ะมันจะร้อนที่ฟ้าเย็นเย็นปลงเหลือเท่าไหร่ร้อนที่มันจะร้อนที่ฟ้าเย็นเย็น